วิธีทอดปลาให้ไม่ติดกระทะและลดการกระเด็นของน้ำมันให้ใช้ผ้าหรือทิชชู่ซับน้ำจากตัวปลาจากนั้นให้ใช้เกลือทาให้ทั่วเพื่อดูดความชื้นออกจากตัวปลาแล้วเอาผ้ามาเช็ดอีกรอบหนึ่งทำแบบนี้จะช่วยไม่ให้น้ำมันกระเด็นเวลาทอดนะคะต่อไปวอร์มกระทะให้ร้อนแล้วค่อยใส่น้ำมันลงไปรอสักพักให้น้ำมันเดือดแล้วค่อยใส่ปลาลงไปหลังจากนั้นอย่าเพิ่งขยับปลานะครับให้ทอดจนอีกฝั่งสุกได้ที่แล้วค่อยกลับด้านพวกครีบแนะนำให้เอาออกนะครับแต่ผมเอาออกไม่เป็นก็เลยเอาลงไปทอดเลย